เป็นทาเกชิตะสตรีทต้องบอกวันเสาร์คนเยอะมากแต่เราไม่ได้จะไปทาเกชิตะสตรีทนะฮะนี่ฮาราจูกุฮาราจูกุเรากำลังไปไหนฮะเอมมี่ฮะไปโอโมเตะซันโดไปโอโมเตะซันโดวันนี้จะไปชิมร้านกาแฟเรื่องชื่อฮะโอโมเตะซันโดโคฟี่ฮะก็พอดีเรามาเจอฮาราจูกุเพราะว่าพอดีเลยคาวาซากิมันมาง่ายกว่านะครับจริงๆถ้าเกิดเราพอลงที่สถานีโอโมเตะซันโดเนี่ยจะเดินไปที่ร้านกาแฟที่ใกล้กว่ามากไม่เป็นไรเราเดินออกไปก่อนนะครับที่เราออกมาจากสถานีแล้วนะฮะฝั่งตรงข้ามก็คือทาเกชิตะสตรีทแต่วันนี้เราจะไม่เดินทางนี้ครับเพราะว่ามันแออัดมากนะฮะงั้นเดี๋ยวเราเดินทางขวาแทนนะครับไปอ้อมไปทางตรงถนนเดินข้างๆไปเลยใช่ใช่เดินไปทางกาเรตป๊อปคอร์นนะครับเดี๋ยวรอไฟเขียวก่อนข้ามตรงนี้ก่อนที่เขาหยุดกันเพราะตอนนั้นมีจอเห็นตัวเองคนแค่ถ่ายรูปตัวเองไปสบายเป็นชาวต่างชาติวันเสาร์นี่คนแน่นจริงทุกคนมองเดี๋ยวพาเดินไปนะครับแป๊บหนึ่งไปทางขวานะครับเทนี่นะฮะพอเดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอการ์เดนป๊อปคอร์นนะฮะถ้าเจอแปลว่าไม่หลงแน่นอนเสร็จแล้วครับเราจะเข้าสู่ถนนโอโมเตะซันโดนะฮะเส้นนี้แล้วก็คราวนี้ก็ตรงยาวไปเรื่อยๆเลยยาวไปจนเจอคิดดี้แลนด์จนผ่านไปผ่านแยกไปไกลเลยฮะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะตรงอย่างเดียวครับตรงอย่างเดียวเราก็ยังคงเดินต่อไปนะครับอันนี้เดินตรงมาเรื่อยๆนะฮะจากเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นห้างโอโมเตะซันโดฮิลนะฮะแล้วก็ด้านขวามือจะเป็นพวกแบรนด์เนมต่างๆมีพวกหลุยส์วิตตองด้วยเมื่อกี้ก็ผ่านคิดดี้แลนด์มาแล้วอยู่ไกลๆทางนู้นเลยนะครับแล้วก็ยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆนะฮะอีกสักพักนึงก็ถ้าเกิดผมไม่ผิดทางก็คงถึงนะฮะเดี๋ยวต้องมีเข้าตรอกซอกซอยอีกนิดนึงด้วยนะฮะโอเคครับพอเจอนะฮะสุดของห้างโอโมเตะซันโดฮิลตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายแล้วแหละนี่ฮะสังเกตดูนี่แหละที่จะเป็นห้องน้ำสาธารณะมั้งเนี่ยนะฮะด้านซ้ายที่เป็นกระจกตรงนี้นะครับพอเห็นปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายหน้าเลยนะฮะตรงที่มันมีเขียนป้ายว่ามอสคาเฟ่ตรงนี้นี่นะครับพอเจอมอสคาเฟ่ปั๊บเนี่ยฮะไม่ใช่เลี้ยวซ้ายครับขอโทษต้องยูเทิร์นจะเห็นตามรถจักรยานเนี่ยฮะตามรถจักรยานตามถนนไปตามรถจักรยานไปนี่แหละฮะแล้วเราเข้ามาซอยด้านหลังโอโมเตะซันโดฮิลนะฮะนี่ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวพาเดินไปเรื่อยๆเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวลงหรือไม่เราพาลงเองลงตั้งแต่เมื่อกี้แล้วที่จริงเราเดินทะลุห้างโอโมเตะซันโดฮิลเลยก็ได้นะใช่ออกมาด้านหลังแต่ว่ากลัวคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะไปไม่ถูกเดินทะลุห้างแล้วมันจะงงก็เลยแบบเดินอ้อมห้างแล้วกันจบเรื่องนะฮะแล้วเดี๋ยวเราน่าจะต้องเลี้ยวขวาข้างหน้าละน่าจะขวานี้นะเนินขึ้นไปเนี่ยด้านซ้ายมือมีที่จอดรถนะครับเราจะจอดตรงกลมๆแล้วมันก็จะเข้าลิฟต์ปึ้งเข้าไปอัตโนมัติเดี๋ยวเลี้ยวขวาตรงนี้แหละที่มันเป็นเนินขึ้นไปนี่แหละครับโอ้ขึ้นเนินใช่แล้วแหละครับเดี๋ยวให้รถเข็นไปก่อนนี่รถเข็นนะครับเผื่อคุณผู้ชมถามรถเข็นไหนเราขึ้นเนินไปนะฮะขึ้นเนินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เรากำลังพยายามไปจับโปเกมอนอยู่ป่ะ เหมือนเราก็ดูแผนที่ไปด้วยแล้วก็ถือกล้องไปด้วยจับมันโปเกบอลป้าไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเดินไปฮะเดินไปเรื่อยๆครับนี่แหละถ้าเกิดขึ้นเนินเหนื่อยๆนี่แหละใช่เลยเหนื่อยขอบอกว่านี่ยังไม่ใกล้ถึงนะฮะเพราะฉะนั้นมองไว้ดีๆว่ามันลึกลับมากเฮ้ยด้านซ้ายมือนี่ก็ดีนะเนี่ยเก๋ดีอะแอร์สตรีมการ์เด้นรถอะไรครับเอ็มครับรถแบบออกอากาศโบกโบกโบกต่อขึ้นมาเป็นรถเฮ้ยมันเป็นรถที่เขาต่อเองนี่เก๋อะเหมือนรถโฟกใหญ่ๆเลยเริ่มหอบแล้วแล้วเราก็ตรงต่อไปเรื่อยๆนะครับบ้านคนตรงเก๋อะบ้านใครอยู่นี่นี่แบบรวยมากก็พอเดินเข้ามาแบบในแหล่งชุมชนเข้ามาหน่อยที่ไม่ใช่ตรงโซนติดถนนใหญ่ก็จะมีแหล่งที่แบบเป็นที่อยู่อาศัยด้วยนะใช่ไม่อยากจะพูดอะไรนี่นั่นเองนี่หอบเนี่ยขึ้นเนินแค่นี้หอบไปข้างไหนคะ
ตรงไปตรงไปเรื่อยๆเจอก่อสร้างก็ตรงไปแต่คิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมาอาจจะไม่มีอะไรก่อสร้างตรงนี้แล้วนะฮะตรงไปก่อนตรงอย่างเดียวเลยตรงอย่างเดียวเลยแล้วร้านน่าจะอยู่ทางซ้ายมืออีกแยกหนึ่งลึกลับมากบอกเลยว่าถ้าเกิดไม่ดูนี่มาไม่ถูกแน่นอนมันคืออร่อยจริงใช่ไหมถึงพามาเนี่ยเขาบอกว่าเอาอีกแล้วเขาบอกว่าเป็นร้านที่มีที่นั่งอยู่2ที่ใช่ไหมร้านเล็กๆแล้วก็ขายกาแฟแล้วก็มีขายขนมอยู่อย่างเดียวทั้งร้านครับเป็นอะไรนะเบคพุดดิ้งเขาปิดกี่โมงอ่ะไม่ใช่ไปถึงปิดแล้วนะนี่กี่โมงเนี่ยลืมดูนาฬิกาเลยเรามาตอน4โมงเห็นคนอื่นเคยรีวิวก็เห็นเช้าๆมากันเช้าๆแบบไม่มีคนเดี๋ยวจะพาไปดูแบบตอนบ่ายๆเย็นๆดูซิมีคนไหมเฮ้ยมันจะมีร้านกาแฟอย่างนี้จริงเหรอเนี่ยไม่เห็นเดินแล้วแบบไม่น่ามีเออเนี่ยดูนี่ก็ร้านนะเนี่ยนึกว่าบ้านคนเออเก๋ดีอ่ะนี่ก็ร้านนี่ก็ร้านเออสวยดีอ่ะชอบมากชอบมากนั่นสิเอาละพ้นแยกที่ไปอยู่ซ้ายมือแน่นอนตรงไปตรงไปตรงไปอีกนิดนึงอยู่ซ้ายมือแน่นอนนี่ไงน่าจะพ้นเสาไฟฟ้าจำทางได้ไหมครับเพื่อนๆครับ ถ้าเกิดมาทางสถานีโอโมเตซันโดเนี่ยก็คือหาโอโมเตซันโดฮิลไว้ก่อนเลยก็ไปตั้งหลักตรงนั้นแล้วกันนะฮะจะถึงแล้วจะถึงแล้วนี่แหละ Google Map มันบอกอยู่ตรงนี้แหละครับบ้านหลังนี้เออมันน่าอยู่ตรงนี้นะเพราะก็แม่เขาบอกอยู่ตรงนี้นี่นะนี่แหละหลังนี้แหละใช่เปล่าเอ๊ะมันเป็นบ้านคนนะเอ๊ะก็คุณก็แม่บอกอยู่ตรงนี้นะข้างล่างเขาไม่ใช่แล้วมันพันเมนแล้วใช่เปล่าน่าจะใช่น่าใช่มันดูไม่ใช่อ่ะมันยังไม่ปิดอีกเวลานี้เนี่ยกูก็แบบก็บอกว่าอยู่ตรงนี้นะปิดแน่นอนอ่ะเนี่ยเราเดินเลยมันอ๋อนู่นนู่นที่เขากำลังสร้างอยู่นี่เออที่เขากำลังสร้างใหม่อยู่นี่นะอ๋อขายดีเกินต้องขยายเลยแปลว่าตอนนี้มันเจ๊งเหรอขายหรือมันเจ๊งขายกิจการวะเนี่ยใช่เลยนี่แหละตรงอพาร์ตเมนต์นี่แหละไอ้ตรงที่มันซ่อมอยู่นี่แหละอ้าวเวรกรรมปิดปรับปรุงเนี่ยเฮ้ยคือจากดูรีวิวในพันทิปอยู่นะว่าแบบเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนี่เองนะ 2-3 ปีที่แล้วเฮ้ยญี่ปุ่นอะไรมันก็เปลี่ยนไปรวดเร็วแม่นี่แปลว่าอะไรแปลว่าเจ๋งเนี่ยๆเดี๋ยวให้ดูของคุณอะไรเนี่ยโตเกียวอะไรนะโตเกียวโตเกียวคอฟฟี่เนี่ยเค้ายังรีวิวเลยเนี่ยร้านเป็นอย่างเงี้ยก็มันกี่ปีแล้วล่ะนี่ออกมาตามรอยนะเนี่ยลาก่อยเค้าแปะเมื่อตอนไหนเนี่ยมาดูก่อนเขาแปะเมื่อ2556เอ็มนี่2559 3ปีไม่ถึง3ปีเลยมันกลายเป็นอย่างนี้แล้วครับก็ดีไงขยายกิจการใหญ่โตขึ้นไหนบอกว่านั่งได้แค่2เก้าอี้ตอนนี้อาจจะได้เป็น10เดี๋ยวขอดูก่อนนะโอ้นี่ไงมันเขียนตรงนี้เพิ่งเห็นใน Google Map บอกว่า Permanently Closed นี่แหละครับสภาพที่เห็นฮะคลิปนี้ไร้สาระมากครับเดินมาไกลมากพี่ไปอ่านข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนละคะเนี่ยก็จะไม่รู้เหรอเนี่ยว่ามันยังมีอยู่ดูร้านมันน่าจะดังนะคนไทยรีวิวในพันทิปต้องดังดิโอ้โหตั้งหลายคนแล้วจบเลยจบเลยครับเพราะฉะนั้นเราเป็นตัวอย่างที่ให้คนที่ดูรีวิวแล้วก็อยากจะตามรอยอะไรเงี้ยนะคะถ้าข้อมูลมันแบบเกิน1ปีอ่ะเอ็มพูดเผื่อไว้เลยว่าคนคือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแปลงเร็วมากทุกอย่างสร้างปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยเร็วมากแล้วอันนี้มันคือแบบ2ปีแล้วไงครับเฮ้ย3แล้วเหรอ3 2ปีครึ่งเออกรกฎาคม33 3ปีแล้วเออเป็นไงเราแบบแล้วอีกอย่างนึงคือดูข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนค่ะเขาเขียนไว้แล้วว่าเพิ่มมาเน้นอะไรนะ Permanently Close ใน Google Map ลืมมองลืมมองมาทำไมคลิปนี้ก็เป็นแบบให้เพื่อนๆได้รู้ไงว่าร้านนี้ไม่ต้องมามันปิดแต่ว่าอีกปีนึงอาจจะเปิดแล้วก็ได้อาจจะไปร้านอื่นหรือร้านเดิมเออนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราทิ้งท้ายคลิปนี้กันด้วยภาพก่อสร้างของโอเปเตซันโดคอฟฟี่กันนะฮะทำไมเราเคยจะกินอะไรไม่เคยสมหวังเขาสักที